ฉยหรือแม้แต่คนเลี้ยงเจ้าเลยก็เอ๋ยมาด่วนจากกันงามร้อมเหลือคำกล่าวชมสุดพานิยมอยู่อารมณ์แรงรักไฟฝันใครหลงเจ้าแล้วเศร้าสวงตรมโศกสันดังเหมือนเช่นคอนนั้นทุกวันต้องช้ำระทมโอ้ยนางโนแก้วลืมพี่แล้วหรือแก้วทูลหัวผู้ชมหวังน้ำบ่อนานึกหรือว่าจะได้สมไปเจ้าจาระทมความรื่นรมเจ้าจะสูญสิ้นวันไหนแม่นเจ้าสิ้นครโปรดจงหวนจรกลับครที่เคยอยู่กินพี่ยังเฝ้ารักเจ้าที่เคยทวินใจเพ้ออยู่อาทินมิสิ้นรักแก้วเการฟ้าบ้านทุ่งนะคะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนค่ะเครื่องดื่มเกลือแร่โพคริสเวทและปลากระป๋องซื่อสัตย์นะคะอยากให้ผู้ชมนั้นได้ช่วยกันสั่งซื้อเพื่อรายการฟ้าบ้านทุ่งอยู่กับฟ้าวันใหม่เป็นนานๆนะคะที่02-294-9898ค่ะเราจัดส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีเลยนะคะสำหรับ750 บาทถ้าสั่งถึงเราก็จะได้เสื้อนี้ไปนะคะแจกเสื้อ1 ตัวแต่ถ้าหากว่าไม่ถึงสั่งซื้อได้ในราคา50 บาทนะคะก็ฝากไว้ด้วยกันละกันสำหรับคุณผู้ชมที่จะส่งข้อความทักทายนะคะที่4642123นะคะก็แนะนำเพลงได้นะคะอยากจะให้เราเปิดเพลงอะไรในสัปดาห์ถัดไปแล้วก็อยากจะให้เราได้จัดอะไรให้คุณผู้ชมถูกใจว่างั้นเถอะครับนะคะพูดถึงเพลงกันเลยค่ะพี่สัมพันธ์ครับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่นี้เสียงร้องของสมยศพัฒนพันธ์นะครับกับเพลงแก้วลืมครงานเพลงของครูปิระธิบุปผาก่อนจะพูดนะครับก็ต้องขอบพระคุณบริษัทไม้เพลงไทยด้วยเพื่อเฟื้อ MB มาให้เราได้เปิดกันหลายเพลงด้วยนะครับก็นี่แหละเพลงเก่าๆที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ใช่ครับคือถ้าเราเป็นนักฟังเพลงถ้าได้ฟังเพลงต้นฉบับเนี่ยมันจะชื่นใจแล้วมันจะอายุยืนมันเพราะครับคือเขาทำมันเหมือนกับคนแกงอ่ะแม่ครัวทำแกงอ่ะมันน้ำพริกพอเหมาะกลมกล่อมไปหมดมันกลมกล่อมเพลงจะดังหนึ่งเพลงมันต้องกลมกล่อมทั้งหมดทั้งเสียงร้องเสียงอะไรอย่างเพลงแสบหัวใจถ้าไม่มีแควแควมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ดังนั่นคือการคิดในตอนห้องอัดแนวคิดห้องอัดเลยแล้วก็คิดออกมาเอ้ยควรจะแทรกนี่คือความคิดของครูเพลงในยุคนั้นนะคะที่บอกได้เลยว่าคือไม่ใช่ยุคนี้ไม่ดีแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยเขาจะมีอะไรที่แบบสดไอเดียเขาเรียกไอเดียที่ออกมาจะมีอะไรสดๆทำกันเลยและเป็นธรรมชาติมันคือมันเป็นชีวิตนะมันมีวิญญาณเพลงนี้มันน่าจะมีวูดเรือนะเอาไปเอาที่ไหนอ่ะนึกมันน่าจะต้องมันดาราแฟนลงเรือลบแล้วว่าไม่มีหูเรือได้ไงเออเทเหล้าทิ้งอ่ะแล้วก็เป่าขวดรู้ที่ทำเป็นก็ใส่ก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่มันได้หมดแหละแก้ไขได้หมดเลยนะคะอย่างเคยฟังอย่างเรื่องบนรักลูกทุ่งอ่ะที่เพลงนกกระปูตาแดงน้ำแห้งตายน้ำลงนกร้องใช่ไหมคะถ้ามีเสียงนกกระปูนกกระปูปุดอะไรนั่นครูกระปูนั่นทำเองครูให้ปูเป็นคนทำใช่ปากนี่ใช่ปากเองใช่ใช่ปากแล้วเป็นอย่างเพลงเพลงครูมงคลไพบูลย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยผิดเนื้อแต่คนที่ได้รับเพลงไปแล้วไม่กล้าแก้ก็มีมันดีแล้วไม่รู้ไม่กล้าเนี่ยคุณฟังให้ดีนะครับถ้าต่อไปมีโอกาสฟังอย่างเพลงน้ำท่วมของสอนคิรีร้องเนี่ยพี่นี้น้ำขึ้นบนหลงคาเพราะแกไม่ได้เขียนแม่อากาศมาให้มันตกไปเลยมันตกถ้าไม่มีใครกล้าเติมแต่เป็นการจงใจของครูหรือเปล่าว่าให้เขียนว่า
พี่นี่น้ำขึ้นบนหลังคาต้องร้องหลังคาฟังให้ดีไม่ใช่บนหลังคานะเอาเหรอเดี๋ยวหลังต้องมาพิจารณาลองฟังดูให้ดีนะครับเนี่ยอย่างเพลงเนี่ยเมื่อกี้การดมควันปืนเนี่ยคือเขาเจตนาแต่งมาให้คนตำหนิพี่ต้องยืนสู้เหล่าร้ายกลางดงควันปืนกำลังรบกับศัตรูเนี่ยเองกล้ายืนยิงเหรอพี่ต้องยืนสู้เหล่าร้ายได้รับจดหมายให้มันเป็นจุดคิดได้รับตรงนั้นเลยได้หมายท้องน้องสายลงมาถึงอยู่กลางพนาเป็นเวลาทุ่มครึ่งไปเสนีคนไหนเอาไปให้ตอนทุ่มครึ่งเนี่ยแต่ก็ดังอะไรเนี่ยเขาให้คนติได้ไงเป็นวิธีคิดให้คนฟังแล้วคิดเยอะได้ซื้อมาเยอะได้ซื้อฟังกันเยอะขนาดมันลำบากขนาดนั้นแล้วเขายังเอาไปให้เอาไปให้แล้วจดหมายได้ใส่ซองสดสีฟ้าซองสีฟ้าที่จดหมายอ่ะนี่คือเขาอย่างความคิดของปิดไฟใส่กลอนล่ะอย่างเนี้ยปิดไฟใส่กลอนตอนแล้วบอกเพลงเนี้ยก็จะให้รักชาติร้องให้ดังก็ปิดไฟใส่กลอนจะเข้าบุ้งนอนคิดถึงใบหน้านั่นเขียนจดหมายปิดไฟแล้วปิดไฟแล้วอ๋อก็จินตนาการอ๋อของเป็นเจตนาให้คนมันสงสัยให้คนฟังแล้วสงสัยนะคะก็เป็นเรื่องของเพลงค่ะที่เราอย่างเงี้ยอย่างเดียวพวกคุณเนี่ยอยู่ในวงการลูกทุ่งคุณก็รู้ไหมว่าพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยสามีก็ชื่ออะไรสามีนายพลใช่ไหมชื่อใครชื่อนายพลชื่อพลสามีชื่อพลนี่เป็นความรู้ที่แบบว่ามันผิดมาตั้งแต่ต้นมันไม่ผิดแล้วเราก็พูดกันมาอย่างนี้ตลอดชื่อธีรพลใช่ไหมถูกต้องจริงจริงแล้วเนี่ยพุ่มพวงดวงจันทร์พุ่มพวงนะพุ่มพวงเนี่ยเป็นเมียชายเมืองสิงห์นะทำไมอ้าวนี่ไงผมมีหลักฐานในการพูดคุณจะได้รู้ว่าที่ผมพูดนี่จริงร้องเพลงพี่ไปหลายวันให้ผมฟังเนี่ยจากน้ำก็ต้องสั่งเสียจะจากเมียที่รักของฉันจะจากน้ำไปสายน้ำมันพี่อาจจะต้องไปหลายวันห่วงแฟนห่วงแม่ห่วงเมียของฉันเอาถามว่าผมห่วงเมียใครเมียใช่เมืองสิงห์นี่ต้องชายเมืองสิงห์เนาะแหมชายแต่ตอนนั้นที่เรายิ่งเด็กๆอยู่มากก็พุ่มพวงเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนผู้หญิงผู้หญิงก็พุ่มพวงนี่เรามานั่งฟังชายพุ่มพวงเนี่ยเมียชายเมืองสิงห์ก็พุ่มพวงพุ่มพวงพุ่มเมียใช่ไหมพุ่มพวงพุ่มเมียพุ่มชายมาสรุปตรงนี้ที่เปิดเพลงสมยศมาเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้วันที่13ตุลาคมนะครับเมื่อปี2029เป็นวันที่สมยศเสียชีวิตนะครับก็ผ่านไป28ปีแล้วนะเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่นักร้องเสียชีวิตที่สุดมากที่สุดนะประมาณ10กว่าคน10กว่าคนในเดือนตุลาเป็นเรื่องแปลกมากผ่านไปเลยด้วยไม่มีใครมาเดือนตุลาที่ติดอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยของที่เรานำมาเสนอในวันนี้มีสมยศตระหันนิยมมารยาทเดือนตุลาปล่อยวันลูกเพชรตุลาครูจิ๋วพิจิตรตุลาสีไพรลุระบุรีตุลาแล้วก็เทพพรพัทุบลแล้วก็มีเยอะแยะเดือนตุลาเทพพรนี่ครบปีแล้วเหรอก็น่าจะปีแล้วถ้าตุลาปีเดียวเพราะว่าวันเผาผมไปอ๋อเหรอผมไปเป็นพิธีกรวันเผาที่ขอนแก่นอู้เร็วมากอ้าวพอถึงตรงนี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงสำหรับผู้ที่ฝากผลงานเอาไว้แต่เสียชีวิตไปแล้วนะคะครับนั่นก็คือเพลงที่เราจะเปิดเนี่ยแต่งเองด้วยใช่ไหมคะครับผมพูดถึงนิยมต่อไปนิยมบ้านนาสัญญารักอ๋อใช่ครับเป็นเพลงที่นิยมมารยาทเนี่ยนิยมมารยาทนะครับนิดหนึ่งก่อนจะมาดังเพลงนี้เคยอยู่กับกำลนมาก่อนกำลนสมฤทธิ์นาดลสอนในเรื่องการแต่งเพลงร้องเพลงให้ทุกอย่างนะครับแล้วก็บันทึกเสียงครั้งแรกในเพลงลอยแข่งรักแต่ไม่ดังไม่ดังหลังจากนั้นก็มาอยู่กับวงของครูจำรัดวิภาทวัฒน์ประมาณปี03นะครับก็เลยมาดังในวงนี้แหละแต่งเพลงให้นักร้องคนอื่นดังเช่นแต่งเพลงไอ้นิตยาเปิดปัญญาร้องรับพี่ที่ใจนี่ก็โด่งดังอะไรนะแต่พี่จะรักพี่อะไรเนี่ยเพลงนี้นับตั้งแต่นี้จะขอรักพี่จนชี้เจอนี่ได้ประมาณนี้ดังตัวเองก็มาเดี๋ยวถ้าถามนิดนึงขออนุญาตคุณสมยศกับคุณคำรณเนี่ยใครมาก่อนครูสมยศมาก่อนสมยศเข้าสู่วงการร้องเพลงครั้งแรกมาปี2488กับเพลงรักครั้งแรก88ครับ2488เนี่ยสมัยสงครามโลกใกล้จบแล้วร้องเพลงแรกในชีวิตกับวงฐานเรือวงก้องครูเนียนวิชนันแล้วก็ไปแต่งเพลงให้วงฐานเรือกับเพลงลมทะเลมาปี2490เข้าก่อนแล้วถึงจะเป็นคุณนิยมครูนรสมาดังมาปีเข้า2492กับเพลงบนเมืองเหนือดังครั้งแรกก้องครูไปบุญนะส่วนนิยมก็มาดังประมาณปี2500คำรณคำรณอ๋อพูดถึงคำรณใช่ไหมคำรณกับสมยศอ๋อคำรณสมยศคำรณสมุนนาดลมาก่อนเล็กน้อยอ๋อแสดงว่าพ่อทากำลังมีความรู้สึกทะย้อนกลับไปตรงนั้นทำไม่ทันไงกลับมาก่อนก็คือเมื่อคุณคำรณเสร็จก็จะเป็นคุณคำรณน่ะโด่งดังมาร้องเป็นมาขวดมาตั้งแต่2480 81 82 83ก็คือก่อนหน้าหลายปีเหมือนใช่ครับเป็นนักร้องคนแรกนะครับที่ร้องเพลงติดคุกเนี่ย
ทำไมเขาร้องด่านักการเมืองอ่ะอ๋อที่มีเสียงเสียงโฆษณานักการเมืองอ่ะเนี่ยไอ้ผู้แทนควายอะไรเนี่ยมันเกี่ยวกับคนร้องเกี่ยวกับคนแต่งเนี่ยก็เขาร้องด่าเลยผู้แทนควายนี่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเสด็จโคมาชุนกำลนสมรดลเนี่ยร้องพวกถ้าเกิดเป็นสมัยนี้ก็เหมือนพวกเพื่อชีวิตเนี่ยพวกดูเดือดพวกอ่ะแล้วสำหรับเพลงนี้ค่ะคุณนิยมมารยาทนั่นเป็นผู้แต่งเองแต่งเองพอระยะหลังเนี่ยนิยมมารยาทมาอยู่กับวงดนตรีเพลินพรมแดนมาแต่งเพลงให้ด้วยแล้วก็มาขับรถส่วนตัวให้กับเพลินพรมแดนรักติดลมของเพลินพรมแดนร้องแล้วก็มาตอนหลังก็ไปรับเชิญให้กับวงดนตรีสาริกากิ่งทองไปที่จังหวัดอุดรไปกับผมนี่แหละผมอยู่วงสาริกากิ่งทองด้วยแล้วก็มีคุณเทพบุตรสติรอดชมพูเขากำลังจะเปิดวงศักดิ์สยามเพชรชมพูเขาอยากจะได้ อาจารย์นิยมมารยาไปแต่งเพลงให้แล้วก็ได้ให้ผมไปเล่นตลกด้วยเขาให้น้องชายก็ชื่อคุณวิเชียรสติรพาผมเข้าไปเที่ยวเวียงจันทร์นี่ปรากฏว่าเราก็หักหลังเขาเราไม่อยากอยู่ที่อุดรนะเดี๋ยวไม่เราอยากจะกลับมาอยู่กรุงเทพก็เลยกลับมาอยู่กับมาก็วงสาริกาตอนทำไมนั้นเปิดวงศักดิ์สยามวันแรกเนี่ยพระเอกอินเตอร์โชว์ตัวแล้วคนวิกแตกนะกรุงศรีวิไลโอ้โหลูกทุ่งเขาเลยลูกทุ่งยอดพระเอกซุปเปอร์ลูกทุ่งยังไม่เว้นยังไม่เป็นซุปเปอร์ลูกตอนนั้นเป็นพระเอกอินเตอร์เป็นพระเอกรอที่สุดโอ้โหเรื่องนี้ถ้าว่าคงเกี่ยวกับตรงนี้ต้องคงต้องมาเรียบเรียงลำดับนะเพราะไม่งั้นจะคือเนื่องจากวงลูกทุ่งเนี่ยมีเยอะในช่วงหนึ่งใช่ครับเขาก็คนนี้ก็ลงจากวงนี้ไปอยู่วงนั้นอันนั้นก็ไปอยู่วงนี้เดินซ้ายไปแต่ละวงใช่ค่ะเพราะนั้นเดี๋ยวพี่ยาต้องค่อยๆเรียงลำดับค่อยเรียงมานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะเริ่มงงแล้วแต่ค่อยๆไล่ว่าเอ้ยอันช่วงนี้เป็นช่วงของใครนะตั้งวงแล้วใครมีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคือสมัยก่อนเนี่ยเล่าให้คุณทาฟังว่านักร้องเพลงอีสานเนี่ยไวยพจน์เพชรสุพรรณเอามากินทั้งหมดร้องเพลงบ่อเป็นอะไรสมัยอ่อนวงเนี่ยบ่อเป็นยังดอกอะไรเนี่ยมันไม่ใช่นักร้องอีสานแท้ๆเลยเป็นนักร้องภาคกลางไปร้องภาษาอีสานแล้วทำไมเขาดังภาคอีสานกว่านักร้องอีสานจะรู้ตัวว่าเราก็มีนักร้องเหมือนกันกว่าจะได้มาพวกเทพพรเพชรอุบลพวกศักดิ์สยามเพชรชมพูบรรเย็นละแก่นพวกนี้ไปกินหมดแล้วพวกนี้ไปกินหมดแล้วเปรียบเสมือนว่ามีสมัยนึงที่คนนึกว่าวงแฮมเมอร์เป็นคนใต้อะโอ้ภาคใต้บ้านเราแต่ไม่ใช่คนนครนายกเอ้าเหรอเนี่ยเรารู้เอ้าทำไมใครเขาเอาหัวกะทิของใต้หน้าตาไว้หนวดมันคนใต้อยู่แล้วเมื่อคนใต้อยู่แล้วแต่เป็นคนนครนายกเหรอคะเป็นคนนครนายกเนี่ยอย่างสมัยอรุณเนี่ยเป็นคนเพชรบุรีเป็นราชาเป่าแคนเป็นคุณพลแคนแดนสยามแต่น้ำใหม่ก็เป็นคนก็เลยเป็นลาวโซ่ลาวโซ่แต่ร้องเพลงภาษาอีสานไวยพจน์เพชรสุพรรณร้องไทยภูมิบ้านเราอะไรต่ออะไรเนี่ยลาบางกอกกระบี่อีสานสารวัตรลำวงอีสานอีสานหมดอีสานหมดเลยแต่ไม่ใช่ทำไมไม่ใช่เราอีสานเราฝากแต่ว่าเฮ้ยเราก็ทำนักร้องของเราได้เนี่ยนี่ก็คือเรื่องราวของความกว่าจะมาเป็นทีนี้วกมาถึงนิยมมารยาทนะครับก่อนเปิดเพลงก็นิยมมารยาทก็ความมุ่งมั่นในการแต่งเพลงตามที่ว่านะไกไม้ช่วยแต่งกันช่วยไปเลยจนตั้งมาปี2024เดือนตุลาคมก็เส้นเลือดในสมองแตกก็กลายเป็นอัมพฤกษ์มายาวนานจนกระทั่งมาถึงปี2044ก็เสียชีวิตซึ่งคุณนิยมมารยาทเนี่ยจะได้รับพระราชทานรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งด้วยใช่ครับนั้นมาก็มาแบบนั่งรถเข็นมาใช่แต่คนที่ร้องแทนหน้าพระที่นั่งในครั้งนั้นก็คือพี่แอลคุณเสด็จที่ทาจำได้พระทาร่วมงานด้วยในวันนั้นใช่ไหมผมก็ได้ดูด้วยนักแต่งเพลงเนี่ยผมบอกว่าหลายๆคนบั้นปลายชีวิตจะแย่เพราะเขาเฟ้นตัวหนังสือแค่ๆ4ช่วง4ท่อนมาเป็น1เพลง1เพลง1เรื่องเล่าเรื่องให้จบหมดมันต้องประมวลทั้งหมดเลยแล้วก็เค้นจนกระทั่งเนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกอัลไซเมอร์เนี่ยอันตรายมากสำหรับนักแต่งเพลงที่สำคัญที่มาประกอบก็คือนอนดึกบางคนนอนสว่างไม่ได้นอนเลยอย่างเงี้ยบางคนเขาเร่งเพลงมาแล้วใช้สังขารเยอะมากจะมากไม่นั่งแต่งเลยก็แต่ว่าใช้สมองใช้สังขารเยอะมากผมยังห่วงนะแต่งเพลงเนี่ยเวที่ว่าครูเพลงทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่รู้จักหยุดสักบ้างเนี่ยจะอันตรายสำหรับชีวิตเขาเลยต้องดูแลด้วยนะคะแต่คุณนิยมมารยาทก็ฝากเพลงนี้ไว้เพลงนี้ไว้นะครับเป็นดังตั้งชื่อเลยค่ะถ้างั้นเราไปฟังเพลงนี้กันครับผมบ้านนาสัญญารักค่ะความสุขสนุกกับสาวบ้านนารักกันหนักหนาต่างสัญญาว่าจะอยู่คู่กันถึงหน้าหนาทำนาหน้าแล้งน้องจ๋าพี่จะขาน้ำตาลขอแต่เพียงได้เห็นหน้าขอแต่เพียงได้เห็นหน้ายามพี่เหนื่อยมาเห็นหน้าหายพลันโน่นนะจ๊ะ
จ่างดังเวียงวังที่ว่าสวยงามหนักหนาเหล่านางฟ้าคงจะเกี่ยวคู่กันเห็นไม่เล่าคนดีอ้อมแขนของพี่คอยแต่น้องลงครานขอแต่น้องเป็นของพี่ขอแต่น้องเป็นของพี่ฟังสิคนดีฟังพี่รำพันแม้ถึงวันพระหน้าพี่จะพาน้องไปทำบุญน้องจงเกื้อหนุนสร้างผลบุญเราตักบาตรร่วมคันน้องจับมือพี่มือต่างสองร่วมถือสารพี่เดียวกันอธิษฐานเสียก่อนเจ้าอธิษฐานเสียก่อนเจ้าว่าขอให้สองรักเรารักชั่วชีวันแม้เหมือนเป็นบุญพี่ที่คนดีเจ้าตอบว่ารักแสนซื่อยิ่งนักโอ้ยอรักรักสุดประมาณแม้แต่ยามจะนอนหลับแล้วกลับย้อนไปถึงน้องที่ฝันฝันว่าน้องนอนหนุ่มตักฝันว่าน้องนอนหนุ่มตักที่ใต้ร่มเงารักที่ตอนเมฆบังจันทร์เมื่อสมัยก่อนมันไม่มีนะครับนักร้องหล่อเสียงดีหายากมันมีแต่นักร้องขี้เหร่เสียงดีไม่สวยเสียงดีสมัยนั้นนะส่วนมากพอนักร้องมีหล่อเสียงดีมันไปมันได้เป็นอย่างสมัยก่อนมีไพรวันหล่อเสียงดีนิยมหล่อนิยมมารยาทพนมนพรครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยใครไปดูวงดนตรีจุฬาลัตเนี่ยกลับมาต้องเป็นคนโกหกทุกคนทำไมล่ะไปดูสังทองสีใสเนี่ยไปเห็นนางทองปะกลับมาโอ้โหคนหล่อไม่หล่อไม่ใครมันชาทำอะไรไม่ได้รอคนก็อยากไปดูรอชื่อมาคุณมงคลก็บอกคนมาขอให้คุณมงคลให้ขอให้เป็นพระเอกนางคุณมงคลก็ไม่ให้เราก็ไอคนที่ไม่ได้ไปดูก็ต้องเก็บตังค์ไปดูสังทองแน่นอนเลยอ๋อไปดูสังทองกลับมาก็ต้องมาอีกโอ้โหไม่เคยเห็นใครหล่ออย่างนี้ก็ทุกกลับมาก็ต้องไปก็ไปดูสังทองแล้วเนี่ยพอเห็นก็โอ้โหเนี่ยเลยเป็นไงวะโล่เป็นกุศโลบายเป็นกุศโลบายครับผมจริงๆแล้วคือเป็นภาพเอ็กซเรย์ของจริงๆเนี่ยหล่อคนจริงหล่อแล้วก็เป็นคนนักร้องที่ตลกขันแล้วมีความสุขมากเขามุกเยอะไม่เครียดไม่เปี้ยงหน้าตาก็ตลกแล้วหน้าตาแบบมุกก็ดีขำแล้วไงหน้าตาแล้วเขาเป็นตลกจริงๆแล้วร้องเพลงแต่ละเพลงก็ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยเพลงแรกของเขาเนี่ยอกอุ่นอ่ะที่เขาดังเนี่ยทำเป็นสิงแต่งให้ใครก็นึกว่าทำเป็นสิงร้องเพราะตอนนั้นไม่เปิดตัวนะปล่อยเพลงก่อนแต่ไม่เปิดตัวเพลงดังมากแล้วก็บอกสังทองสีใสร้องแล้วร้องตั้งนานนี่ไอ้ร้องหลังเวทีแล้วออกมาเนี่ยแหละก็เนี่ยแหละอกอุ่นเนี่ยเพลงเนี่ยเดินออกจากหลังเวทีเรื่องราวของพี่ยาวนั้นเยอะมากเพราะอยู่ในวงการลูกทุ่งมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็คลุกคลีกับนักร้องเยอะมากจนเรื่องเนี่ยในสมองเก็บหมดไหมฮะเดินทุกวันนี้ผมบอกตอนที่บ้านผมเนี่ยผมเปิดเทปคัสเซ็ตฟังนะผมไปจ้างเขาซ่อมเครื่องเปิดเทปคัสเซ็ตผมอยากจะฟังเทปคัสเซ็ตผมมีทุกคนนักร้องเปิดเก็บไว้ได้คิดคือว่าเรานึกถึงมันเนี่ยพวกคนเหล่านี้เขาทำให้เรามีกินมีใช้ได้นี่คือวงการของเรารักเนี่ยผมไม่เคยบอกใครว่าผมรู้อะไรในวงการลูกทุ่งไม่เคยไปเสนอตัวอะไรแต่เรารู้กับตัวเองมาถามผมเนี่ยผมก็จะบอกให้มีอยู่คนหนึ่งลูกชายสังทองสีใสเข้ามาที่บ้านเขาอยากจะได้เพลงพ่อเขาเขารู้ว่าบ้านอายาวมีผมก็ให้อยากได้เพลงอะไรอัดให้เขาไปและนี่แถมอีกสองเพลงเขายังไม่รู้เลยแม่เขาเป็นนักร้องอันนี้เสียงแม่จันทนาสีใสนี่คือเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่สามารถ
หาข้อมูลได้พี่ยาวเก็บแผ่นเสียงเยอะกันนะนอกจากเทพแล้วมีแผ่นเสียงเยอะนะคะเดี๋ยวผมจะต้องไปเกาะพี่ยาววันนี้แหละนะฟ้าบ้านทุ่งจะได้มีเรื่องราวของคนลูกทุ่งแท้ๆนะคะที่หลายๆคนเจาะไม่ถึงนะคะไม่ได้เข้าไปคลุกคลีแล้วก็มาถ่ายทอดแบบจริงๆนี่คือเรื่องจริงที่มาจากปากของคนที่ได้เข้าไปสัมผัสจริงๆคำว่าอดทนเนี่ยต้องอยู่ลูกทุ่งต้องมากับลูกทุ่งอดแล้วทนด้วยอดแล้วก็ต้องทนด้วยในงานทั้งงานพวกเราในหล่อกับเพื่อนแต่งตัวดีกับเพื่อนแล้วก็หิวกับเพื่อนเรายังไม่ได้กินอะไรกันมาตั้งแต่เช้าเลยแต่ตัวเองก็หล่อมากแล้วดูว่าวันนี้จะมีคนมาดูไหมท้องอะร้องเจาะแต่ต้องทนต้องทนทั้งอดและทนและเมื่อก่อนนี่เขาบอกว่าถ้ามีลูกสาวเขาเนี่ยท่านยกให้พวกลูกทุ่งเนี่ยเขายกให้ขอทานดีกว่าขอทานมันไปไหนไม่จุงเมียไปขอทานไอ้พวกนี้ไปเป็นคนเดียวแล้วไม่รู้มันไปทำอะไรที่ไหนเขากลับมาก็ไม่มีตังค์มาให้ด้วยนะไม่มีฝนตกบางทีจะเล่นได้พวกยิงกันตายหน้าเวทีไม่ต้องเล่นอีกแล้วแล้วไอ้ผีตายก็นอนคุมโปงอยู่หน้าเวทีบางทีกำนันให้เล่นไปไม่เกี่ยวอ้าวแล้วใครจะมาดูล่ะก็คนดูก็นั่งดูกันไอ้คนนั้นตามตายก็ตายก็เป็นเรื่องมากเหมือนกันอยู่กับการเสี่ยงดวงนะคะเอาที่บรรยากาศนักร้องคนต่อไปทีนี้นักร้องคนนี้เสียชีวิตเดือนตุลาคมเหมือนกันใช่นักร้องคนนี้ถือว่าเป็นนักร้องเพลงหวานเป็นมั้งมั้ยเนี่ยไม่มีวันนี้เพราะเดือนนี้นักร้องตายเยอะเราเอาเพลงเขามาเปิดเพื่อรำลึกถึงรำลึกถึงเป็นการรำลึกถึงเพลงต่อไปนี้งานดีๆเอาไว้กับกล่อมโลกคนกล่อมโลกต่อไปนี้ก็เป็นการรำลึกถึงไพวันลูกเพชรนักร้องเสียงดีจากจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเคยพี่ยาเคยอยู่วงค่ะพี่นี่เราเป็นอยู่วงกับเขาเนี่ยทรมานมากพวกหายตัวประจำไม่รู้ไปจะไปไม่รู้จะมาเมื่อไหร่คนรูปหล่อไปทั้งรูปหล่อสูงใหญ่เป็นฝรั่งเลยแล้วก็เป็นคนพี่นึกเนี่ยเขาเป็นกาเขาตอนนั้นเขาอยู่กับวิภารัตน์เนี่ยเขาจะเป็นคนโรคจิตหน่อยทำไมล่ะคือทุกวันเนี่ยเขาต้องไปดูตลกคนหนึ่งกินข้าวชื่อเพชรโพทองพี่เพชรโพทองเขาจะเป็นคนกินข้าวใครเห็นก็แล้วต้องหิวเพราะเขากินข้าวเหมือนคนอร่อยมากกินอร่อยกินมือเปิบกินผักแล้วก็ไพวันก็วิภารัตน์จะมานั่งดูนั่งดูแล้วหิวแล้วกลับไปกินข้าวก็มีอะไรแปลกๆคนพี่ตะวันนี่ร้องเพลงตั้งแต่ปีอะไรคะไพวันลูกเพชรนี้เข้าสู่วงการประมาณปี2502มาเนี่ยเข้ามาอยู่กับวงบางกอกเจ๊ช่าก่อนนะครับครูสมพงษ์วงรักไทยชุติมาสุวรรณรัตน์นะครับมาอยู่ก็ได้ชื่อนักร้องครั้งแรกว่ารุ่งเพชรลูกเพชรแต่ไม่ได้บันทึกเสียงแต่หลังนั้นไม่นานวงบางกอกช่าๆก็เลิกวงบางกอกช่าบางกอกช่าๆซึ่งเป็นวงของเสด็จคมรชุนวิเชียรผู้ช่วยอยู่เป็นคนในกลุ่มของคนกรุงเทพฮะกรุงเทพฮะก็ของชุติมาสุวรรณรัตน์ก็ในหลังก็มาเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์แล้วก็สมพงษ์วงรักไทยก็เป็นนักพากย์นักพากย์จะมาเป็นนักพากย์จนกระทั่งบรรปลายของท่านนะครับก็สมพงษ์นี้ก็เสน่ห์คมรชุนเนี่ยก็คือสมัยก่อนก็มีความคิดอยู่ว่าเมื่อเป็นดาราหนังแล้วอะไรแล้วเนี่ยทำไมไม่ไปโชว์ตัวต่างจังหวัดแล้วก็วงดนตรีลูกทุ่งที่วงแรกที่เดินสายต่างจังหวัดก็คือวงดนตรีสมยศทัศนพันธ์ครับผมสมยศนี่เขาไม่ยอมรับนะว่าเขาเป็นลูกทุ่งไม่ยอมรับตอนตั้งเสียชีวิตเขาไม่รับว่าเขาเป็นลูกกรุงคือด้วยน้ำเสียงด้วยการร้องมั้งคะเมื่อก่อนโทนเสียงนี้อีตรงเนี้ยจะตัดสินยังไงผมยังไม่ทุกวันเนี่ยไอ้ลูกทุ่งกับลูกกรุงเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นไทยสากลรวมหมดเลยทีนี้พอมาแยกปั๊บไอ้โทนเสียงแบบนี้ทุ้มๆต่ำๆเนี่ยมันต้องไปลูกกรุงแล้วไอ้มามันมีเสียงเอื้อนมีลูกคอลูกคอลูกเอื้อนออกมานอกมานาไปลูกกรุงและอย่างเงี้ยสาบานแต่ขี่ตากกยานแล้วทานลูกทุ่งลูกกรุงโอ้โหมันหลายลูกคุณเสียใจมันอยู่ไกลไปหน่อยสาบานแต่สุทราพรลูกทุ่งลูกกรุงนะครับแต่คนแต่งกับลูกทุ่งลีรามเป็นลูกคุณคุณสุรินเป็นผู้แต่งถูกไหมก็นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยโซกาจนน้ำตาไม่ไหลถวัลย์ลูกกาธรเนี่ยหลานชายชายมังสิงห์แต่อยู่วงสุทราพรแต่ถามนี่คือลูกทุ่งลูกกุ้งไอ้คนนี้ร้องออกมาก้ำกึ่งสองแนวสองลูกมาร้องเพลงอะไรไอ้อะไรลาตินชลินนันทนาครร้องทุ่งเอ๋ยทุ่งหลวงทองลูกทุ่งลูกกุ้งเห็นข้าวออกหลวงหน้ามองแต่ทีนี้พอเขาแบ่งมันเป็น2ลูกก็ดีนะเราจะได้เก็บง่ายอันนี้ลูกทุ่งนะลูกกุ้งนะง่ายหน่อยแล้วรวมแล้วก็คือการให้ความบันเทิงความสุขกับผู้ฟังเท่านั้นเองนะคะอย่างเพลงนี้ที่อย่างไพวันลูกเพชรหลังจากวงบางกอกชาแล้วก็มาอยู่กับครูสุรพลสมบัติเจริญครูสุรพลก็มาถึงเสียงเพลงแรก2เพลงด้วยกันมีเพลงสาวบ้านนากับเพลงคำเตือนของพี่ปรากฏว่าเพลงคำเตือนของพี่อัมลาใช่ไหมฮะน้องนางบ้านนาคนละขี่ละคนละขี่ละคนละขี่พี่มาคนละวงละไม่เป็นไรเพลงคำเตือนของพี่ดังมาก
พลังงานก็ครูแต่งให้หลายเพลงไม่ว่าจะเป็นแม่ประบุ้งบ้านดอนก็ดีนะครับดาวจำลองก็ดีสร้างชื่อเสียงโด่งดังนะครับพลังงานออกจากครูแล้วมาอยู่วงคุ้มเนียงออกจากครูเนียงก็มาตั้งวงเองอยู่กับพี่บารัตแล้วก็มาได้เพลงคุยบุญดังมากๆเมื่อปี10หลายต่อหลายเพลงจนตั้งมา เลิกวงเมื่อปี18มาเปิดห้องหารปฏิการคนเห็นพี่ยาวเคยไปนะที่ชัยธวัฒน์ปิ่นเกล้าเมื่อก่อนลงไปเห็นเลินมาก่อนสมัยก่อนเนี่ยแต่ลงปิ่นเกล้าคนไปกินทานเยอะนะทานเยอะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยแต่ปิ่นเกล้าไปนครชัยศรียังไม่มีถนนไม่มีตรงนั้นก็ลงไปตันเลยตรงไปตันที่ตลาดเลยตอนนั้นก็เป็นพัฒการคนเห็นก็ของพี่ไพวันเป็นแหล่งรวมลูกทุ่งหมดเลยแล้วตอนหลังแกก็อยากจะกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งก็เลยไปขออาจารย์ชลธีว่าช่วยแต่งเพลงหน่อยเพราะอยากจะดังกลับมาก็เลยไอ้หนุ่มตังเก๋ไอ้ตังเก๋ถูกต้องครูชลธีก็ใช้เวลา30นาทีเขียนให้เลยได้เลยดังมากๆมาปี20ดังดังปีแล้วนะคะแต่งบันทึกปี20แต่ว่ามาได้รางวัลสาขาทองคำปี21ไอ้หนุ่มตังเกตใช่เป็นเพลงรางวัลสาขาทองคำคนเรามันก็หนีไม่พ้นสำหรับคนที่อยู่ในวงการเพลงเนี่ยวนไปวนมาแล้วก็กลับไปร้องเพลงแต่ไพรวันก็มีกรรมมาปี29มาเกิดอุบัติเหตุนะครับในการที่ถูกรอบยิงปี29เขายิงคนอื่นนะแต่แกก็ช้อนท้ายนั่งรถไปด้วยถูกเสียก็พิการมาตลอดจนต้องนั่งรถเข็นจนเสียชีวิตในปี2547ตุลาคม2547ตุลาอีกแล้วครับผมจะครบกี่ปีแล้วเนี่ยไพวันนั่งรถเข็นร้องเพลงนอกจากได้รับค่าจ้างแล้วยังได้รางวัลเยอะครับทุกคนก็เอ๊ะทำไมอย่างนี้ไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความลับกันมานานจนกระทั่งปัจจุบันนี้ชายเมืองสิงห์นั่งวีลแชร์ร้องเพลงก็ได้รางวัลเยอะใครก็บอกว่าลุงนี่นั่งมานานใช่ป่ะไม่ได้รางวัลจะเยอะทีนี้พาจะนั่งรถวีลแชร์เดี๋ยวผมจะไปเข็นให้นะคะเอาเรื่องแบบร่างกายแข็งแรงแล้วดีกว่าแต่อาชาเขาก็ดูแลนะอาชาดูแลสุขภาพอยู่แต่ว่าก็ใช้สังขารเยอะแมนซิตี้ไลออนนะคะเอามาถึงเพลงนี้ค่ะที่อยากจะเปิดให้ฟังกับเพลงที่ชื่อว่าแม่ประบุ้งบันดอนผู้ที่แต่งก็คือครูสุรพลสมบัติเจริญแต่งให้ค่ะงั้นเราไปฟังเพลงนี้กันเลยค่ะเจ๋งครับเจอน้องรูปทองบ้านนาโสภาเลิศลอยเหมือนดังเอื้องดอยที่หอมกรุ่นหากแม้ได้น้องมาครองคู่ชมคงนับว่าบุญขอแนบอายอุ่นหนุนนางต่างมองมาเจอแม่สาวลูกทุ่งที่ใจพี่มุ่งตามหามาเจอแม่สาวบ้านนางทำให้อุราพิสะทนแม่สวยอย่างนี้พี่หรือจะไม่รักขอตายแทบตากน้องนางถ้าหากได้น้องมาเคียงข้างพี่หรือจะห่างบางอ่อนถ้าได้อย่างนี้เข้ามาเป็นแฟนจะหมดเงินแสนพี่ก็ยอมขอเพียงได้กอดเนื้อหอมดมดอมแม่พิษสมอนจะขอเป็นคู่เคียงข้างไม่ยอมเหินห่างโฉมตรูขอเพียงอย่างเดียวแม่หนูอย่าเพิ่งมีคู่เสียก่อนถ้าได้ขึ้นเตียงนอนมุ้งจะไม่ลืมผักบุ้งบ้านดอนจงเมตตาเธอควานอ่อน
ตามมาถึงป่าดอนควานเอ้ยควานอ่อนเจ้าจงเห็นใจ